สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงอาเซียนอินไซต์กับดร.สุกิจเอื้อมเชิญกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้คงมีเรื่องสนุกสนุกให้กับท่านนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวท่านก็คือสไตล์การตกแต่งบ้านของกลุ่มลูกค้าของท่านว่าท่านจะขายสินค้าเขาท่านต้องรู้จักเขาสิครับว่าคนในอาเซียนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยแต่ละคนมีความคลาสสิกต่างกันมีความเป็นไลฟ์สไตล์หรือชีวิตที่ต่างกันวันนี้ผมมีข้อให้ท่านมาได้รู้จักนะครับและทำความเข้าใจกันขออนุญาตนะครับว่าผมมีรูปภาพในนี้และซึ่งผมคงจะให้ท่านได้ชมกันก็คือว่าอันที่หนึ่งพวกสไตล์ที่ชอบเป็นคลาสสิกครับพวกคลาสสิกนี่มีเยอะครับมันจะมีต่างๆนานาเช่นยุคกอติกนะครับการแต่งบ้านแบบกอติกเลยก็คือเป็นสมัยที่เป็นยุคมืดอยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟูเลยนะซองขึ้นมาเนี่ยมันประมาณ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะแต่งบ้านค่อนข้างเครียดๆนิดหนึ่งนะครับในลักษณะของบ้านเนี่ยมันจะดูจริงจังนะครับเรามองตรงนี้ก้าวไปสู่ในช่วงบาร็อกนะครับหรือช่วงโรคอกโก้นะครับเป็นช่วงที่มีความเลิศหรูอลังการสวยงามแล้วก็มีความฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นผมมองง่ายๆครับว่าบาร็อกก็คือการที่เป็นความเป็นชายนะครับแล้วโรคอกโก้เนี่ยจะมีความเป็นหญิงการแต่งตกแต่งหน้าตาเนี่ยจะดูค่อนข้างฟุ่มเฟือยเช่นจากที่ควรจะมีเท่านี้เขาจะเอื้อมก้าวหรือส่งให้มันมีความอลังการมากขึ้นเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูยุคต่อมาคือยุคลุยส์ครับหรือเราเรียกว่ายุควิกตอเรียนท่านคงรู้จักภาพของสินค้าหรือบ้านที่ตกแต่งเป็นหลุยส์นะครับก็จะมีความเลิศหรูอลังการเป็นยุคถัดมาจากยุคบาร็อกกับโรโคโคนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูค่อนข้างเยอะแหละต่อมาเป็นยุคของอาร์ตเดโคอาร์ตเดโคนี่จะน้อยลงเริ่มค่อยๆทอนลงนะครับภาพมาให้นึกภาพหนังล่าสุดตอนนี้คือยุคของแก๊ตสบี้นี่แหละครับนั่นคือยุคของอาร์ตเดโคนะครับจะมีการแต่งตัวเบาหน่อยไหมเหมือนแบบมันเริ่มเยอะอ่ะเขาก็เริ่มตัดทอนลงไปนะครับมันก็ทำให้ภาพต่างๆนานาเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาอีกด้านหนึ่งจากนี้เราไปคลาสสิกละตอนนี้เรามาเรื่องของคอนเทมพอรารีหรือร่วมสมัยอันนี้น่าสนใจครับใครที่อยู่ในลักษณะของการทำร่วมสมัยก็คือเราจะเริ่มมองในมุมที่ง่ายๆก็คือว่าเอาของเก่ามารวมกับของใหม่และปรับแต่งนิดนึงตามรสนิยมของผู้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่า contemporary ท่านจะได้ยินคำนี้เยอะครับผมคงฝากท่านแล้วครับว่าในภาพของ contemporary เนี่ยจะมีอะไรบ้างเช่นเอา vintage มาผสมกับ retro retro ก็คือย้อนยุคแหละพูดง่ายๆเอาของเก่ามาปนกับของใหม่แล้วก็ผสมผสานถ้ามันมีความลงตัวรูปภาพก็จะมีฮะท่านก็คงได้เห็นต่างๆนานาจากตรงนี้ไปในขณะเดียวกันมันยังมีอีกหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคืออันที่ยอมรับตัวเองแล้วครับว่าเป็นยุคโมเดิร์นไอ้นี่แหละน่ากลัวที่สุดครับโมเดิร์นคือเป็นอะไรที่มันจะมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากจะออกรูปภาพหน้าตาวิธีคิดต่างๆนี่คือยุคของการก้าวไปสู่ยุคของโมเดิร์นจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคงฝากสิ่งที่ท่านไม่ควรจะลืมก็คือในภาพของคนไทยครับก็คือนำไทยสไตล์นะครับให้มีความโดดเด่นที่สุดครับวัดวาอารามของเราพระราชวังต่างๆวัดต่างๆหรือมุมต่างๆอันนี้มีความสวยงามมากเราเรียกว่าเป็นชนเผ่าไทยซึ่งมีอยู่เหนือใต้อีสานออกตรงนี้หมดครับโชว์ให้เต็มที่ครับเพราะนี่คือสิ่งที่ต่างประเทศเขาต้องการและอยากจะสัมผัสความเป็นไทยงั้นผมว่าสไตล์ไหนไม่มีอะไรดีเท่ากับความเป็นไทยสไตล์ไทยที่ไปผสมผสานกับทุกที่ผมคงฝากท่านไว้ตรงนี้นะครับว่าอาเซียนเป็นหนึ่งจริงแต่ประเทศไทยก็ต้องเป็นหนึ่งเสมอฝากไว้ทางนี้นะครับอาเซียนอินไซต์กับดร.สุกิจเอื้อมหาเจริญพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับและแล้วก็ได้เวลาจากกันนะคะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีสาระดีมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์แล้วนะคะด้วยความสนุกสนานด้วยความอารมณ์ดีอย่างนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจากใจเลยนะคะแก่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็ The Chill Resort ที่อำนวยความสะดวกให้เราได้มาพักอาศัยตรงนี้นะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาตลอดที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมานี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะติดชมรายการมาได้นะคะที่ Facebook นะคะ Thailand Corridor แล้วก็ยังมีอีเมลค่ะ thaikoontv@gmail.com นะคะคุณผู้ชมคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีนะคะ